สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกในรอบ1เดือนที่จะมีสาระขึ้นมาแล้วนะคะปรบมือค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะออกก็จะมาพูดถึงการทำคลิปหน้าปก YouTube นะคะการใส่คลิป YouTube ไม่ใช่สิการอัพหน้าปก YouTube นะคะเพราะว่าสำหรับคนเนี่ยที่กำลังศึกษาในเรื่องของการทำยูทูบเบอร์หรือว่ากำลังทำยูทูบอยู่แล้วไม่รู้ว่าหน้าปกแบบนี้เขาทำยังไงนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะที่หาวิธีทำหาแอปที่จะวาดรูปแบบน่ารักน่ารักเอาไว้มาใส่หน้าปกยูทูบเพื่อให้คนดูเนี่ยเขาเห็นคลิปของเราเขาเห็นหน้าปกของเราเนี่ยเขาอยากที่จะกดเข้ามาดูนะคะเพราะว่าหน้าปกเนี่ยเป็นเหมือนแบบเรานึกสภาพหน้าปกหนังสือที่โหหน้าปกดูดีมากอะก็อยากที่จะเปิดขึ้นมาอ่านใช่ไหมแต่ถ้าบางเล่มเนื้อหาสาระดีมากแต่ว่าหน้าปกแบบไม่มีอะไรเลยไม่ดึงดูดคนดูเลยหรือว่าไม่ดึงดูดเราก็ไม่อยากเปิดเข้ามาดูถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการทำหน้าปก YouTube สำคัญมากนะคะใครนะคะที่กำลังทำ YouTube อยู่หรือว่ากำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ขอให้ดูจนจบนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคลิปแรกของการทำ YouTube ของออยนะคะเป็นคลิปที่มีสาระมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราใช้แอปอะไรแล้วก็เราแต่งยังไงเราอัพหน้าปกลง YouTube ยังไงนะคะแล้วใช้แอปอะไรในการอัพหน้าปก YouTube นะคะเพราะว่าแอปที่ใช้ดู YouTube ตอนนี้นะไม่ใช่มีแค่แอปจาก YouTube อย่างเดียวนะคะเขาก็จะมีแอปหนึ่งที่เขาเรียกว่าแอป YouTube Studio นะคะมีให้โหลดทั้ง Android แล้วก็ iOS นะเราสามารถที่จะดูได้ว่ายอดวิวของเราณวันนี้ณคลิปนี้เนี่ยมีกี่วิวกี่นาทีคิดว่าน่าจะรู้จักกันเยอะนะแต่ว่าสำหรับคนที่เขาแบบไม่ค่อยรู้เทคโนโลยีเนาะเขาก็อาจจะไม่รู้คลิปนี้นะคะก็จะมาบอกว่าแอปอะไรแล้วก็ใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าออยใช้อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะก็วันนี้นะคะแอปที่ส่วนมากจะใช้เลยก็จะมีอยู่2แอปด้วยกันนะคะก็จะมี1คือแอป Lightroom CC ก็คือเอาไว้แต่งภาพสีให้สว่างขึ้นหรือว่าปรับสีให้หน้าดูขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกแอปนึงก็คือแอป Line Camera นะคะก็จะเอาไว้วาดรูปหน้าปกแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวมาเริ่มแรกกันก่อนนะคะก็เข้ามาที่ Lightroom นะคืออันนี้น่าจะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS แหละแต่ว่าอันนี้ที่ออยเทสให้ดูก็จะเป็นของ iOS นะคะก็คือว่าโหลดเซิร์ชที่App Store หรือว่า Play Store ก็ได้แล้วก็เสิร์ชคำว่า Lightroom นะคะเขาก็จะขึ้นมาก็จะเป็นโลโก้แบบว่าสีฟ้าเป็นโลโก้สีฟ้าแบบนี้แล้วก็เขียนว่า Lightroom CC นะหรือว่าตัวย่อของเขาคือ LR นะคะก็อันดับแรกก็มากดที่บวกก่อนนะเพื่อที่จะเอารูปที่เราจะใช้ในการทำคลิปมาแต่งนะจ๊ะเดี๋ยวลองทดสอบกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้รูปนี้รูปถุงถือถุงเซเว่นนี้นะเสร็จแล้วนะคะก็มากดเราจะปรับแสงหรือเปล่าหรือว่าเราจะใช้แบบให้เขาปรับให้เราอัตโนมัติก็ได้แล้วก็มากดตรงคำว่าอัตโนมัตินะเสร็จแล้วนะคะก็คือถ้าไม่ต้องแต่งอะไรเยอะอะถ้าจะแต่งแค่นี้นะก็ได้อะก็คือจบสมมติว่าจะแต่งแค่นี้นะแต่งสีแค่นี้ก็กดแบ็คพอกดแบ็คเสร็จกดตรงนี้ก็ได้ค่ะกดเครื่องหมายแบบส่งออกแล้วก็กดมาที่บันทึกไปยังมอนฟิล์มแล้วก็สูงสุดที่ใช้งานนะคะแล้วก็รอเขาเรนเดอร์สักแป๊บนึงเขาก็จะบอกว่าโอเคนะเขาส่งรูปเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นนะคะเราจะไปทำการวาดรูปที่เราส่งออกไปเมื่อกี้นะคะก็มาที่ไลน์ของไลน์นะคะก็กดเข้ามาเสร็จแล้วก็จะวาดรูปนะหรือว่าจะวาดรูปแบบจะเอารูปเมื่อกี้เข้ามาวาดก็มาที่เพนแล้วก็มาที่ปรับขนาดว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่พอเขาเข้ามาตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราจะกดเอารูปที่เราแต่งเมื่อกี้เข้ามาใส่ในแอปนะคะก็มาที่ลูกศรเป็นกรรไกรแล้วก็มากดบวกพอมากดบวกนะคะเขาก็จะแสดงหน้านี้มาเนาะก็กดมาคือออยมีเอ็กพอร์ตรูปเข้ามาแล้วก็กดที่รูปเลยแล้วก็ขยายให้เขาเต็มหน้าจอหรือว่าแล้วแต่ว่าเราต้องการจะให้รูปที่เราจะใช้มีขนาดเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วก็กด
ใส่ปกไหมถ้าเราใส่ปกเราต้องการจะใส่ขอบนะเราก็มาที่นี่มาที่เครื่องหมายแบบเหมือนกรอบอะเครื่องหมายกรอบแล้วก็มาเลือกว่าเราจะใช้กรอบอะไรสมมติว่าวันนี้นะคะเราจะใช้กรอบอันนี้สีเหลืองๆนี้นะจริงๆสีกรอบอะควรจะให้เด่นนะคะเพราะว่าถ้าสีกรอบเด่นเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบคนเขาเรียกว่าอะไรอะคือคนจะเห็นรูปของเราอะชัดกว่าหรือว่าเขาจะเหมือนรูปเรามันจะเด่นกว่าคลิปอื่นๆนะลองนึกสภาพดูนะถ้าเกิดเราเป็นคนดูเวลาเราเลือกเข้ามากดคลิปนะเราก็จะเลือกจากแบบหน้าปกที่แบบเอ้ยน่าดูอะไรอย่างงี้เนาะเป็นอันดับแรกก็จะแนะนำให้ใช้กรอบที่สีจัดๆนะอย่างเช่นสีเหลืองหรือว่าสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างงี้หรือว่าสีส้มที่เขามีความแบบสีจัดๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็จะใช้สีส้มนะคะแล้วก็จะต้องการที่จะเพ้นรูปนะก็คือจะทำให้เป็นแบบถุงให้มันเด่นขึ้นมาหรือว่าเราจะทำให้แบบรูปเราดูเด่นขึ้นมาคือการเพ้นแล้วก็วาดกรอบให้เฉพาะรูปของตัวแบบตัวแบบอะค่ะสมมติว่าเป็นออยใช่ปะจะวาดเฉพาะกรอบเฉพาะเป็นตัวของออยเนี่ยมันจะทำให้ตัวของเราอะมันเด่นขึ้นมาทันทีทั้งที่เราอะไม่ได้ตัดรูปมาแปะนะชื้นี่เราจะวาดประมาณนี้นี่เห็นไหมแค่นี้ก็ดูเด่นแหละถ้าโอเคเราจะใช้แค่นี้ก็กดเครื่องหมายถูกก็พอได้รูปที่เราจะใช้ในการแต่งหน้าปกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเวลาที่เราอัพคลิปลง YouTube ใช่ไหมเขาก็จะมีแบบให้เราเลือกหน้าปกตรงนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่มีรูปหน้าปกแล้วเราอัพคลิปลงไปแล้วแต่ว่าตอนที่เรากดเผยแพร่ให้เราเลือกเป็นแบบว่าส่วนตัวเนาะเราก็จะสามารถที่จะมาแก้หรือว่าจะกดเผยแพร่เป็นสาธารณะเลยแล้วเราจะมาแก้ทีหลังจะมาใส่ปกทีหลังก็ได้นะคะคือที่ออยใช้เปลี่ยนหน้าปกหรือว่าเปลี่ยนพวก description ต่างๆคำอธิบายหรือว่าแท็กต่างๆนะคะจริงๆเปลี่ยนที่ของ YouTube เลยก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะมาเปลี่ยนที่ออยทำนะก็จะมาดาวน์โหลดของYT Studio อ่ะค่ะก็จะเป็นเหมือน YouTube Creator อ่ะก็จะเอาไว้ให้สามารถเรามีเน็ตหลังบ้านได้หรือว่าเราจะมาดูยอดวิวหรือว่ายอด Subscribe หรือว่ารายละเอียดต่างๆที่เราจะสามารถดูที่ได้หรือว่าเราจะแก้ไขหน้าปกหรือว่า description ของคลิปเราก็ได้นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราซิงค์อินแล้วก็ไปที่ Channel ของเราเลือก Channel ของเราให้ถูกต้องเขาก็จะมีขึ้นว่าเป็นแบบบัญชีอะไรแล้วที่ตรงเป็นขีดๆตรงเนี้ยแล้วก็กดเข้ามาที่วิดีโอเสร็จแล้วก็รอโหลดแป๊บนึงก็จะมีวิดีโอของเราอะค่ะแสดงมาก็จะขึ้นวิดีโอของเราเสร็จเราจะแก้ไขสมมุติว่าออยอะจะแก้ไขหน้าปกของคลิปนี้ใช่ไหมเราก็เลือกเข้ามากดเข้ามาที่คลิปพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องหมายหน้าแรกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาก็จะแสดงให้ดูว่าเออมีเวลารับชมทั้งหมดกี่นาทีในคลิปนี้หรือว่าถ้ามีรายได้เขาก็จะแสดงรายได้ให้ดูเครื่องหมายเป็นเหมือนประกายเล็กๆตรงนี้ค่ะกดเข้ามาเสร็จแล้วหน้านี้เราก็จะสามารถแก้ไขหน้าปกได้แก้ไข description ได้แก้ไขรายละเอียดต่างๆได้ตรงนี้เราก็จะสามารถใส่ภาพหน้าปกขนาดย่อตรงนี้ได้เลยรูปภาพที่เรามาเมื่อสักครู่นี้เราก็จะสามารถใส่ตรงนี้ได้แล้วก็กดบันทึกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในการแต่งคลิปของออยในการวาดภาพหน้าปกใช้แอปอะไรบ้างแล้วก็ใช้แอปอะไรในการอัพหน้าปกลงไปเพราะว่าบางครั้งในการอัพคลิป YouTube ของเราไปค่ะค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการอัพแล้วถ้าบางทีเราไม่มีเวลาที่จะแต่งรูปนะตอนนั้นหรือว่าไม่สะดวกที่จะอัพรูปตอนนั้นเราก็สามารถที่จะมาบันทึกให้เป็นแบบส่วนตัวไว้แล้วก็มาใส่รูปหน้าปกทีหลังได้หลังจากที่เราแต่งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมนะคะว่ารูปหน้าปกสวยสามารถดึงดูดให้คนเข้ามาดูคลิปของเราก็คลิปนี้นะคะก็มีเป็นสาระดีๆเนาะเป็นคลิปแรกที่มีสาระหลังจากที่ทำคลิปมา1เดือนแล้วก็หาสาระไม่ค่อยมีเลยนะคะก็ได้สาระจากคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะที่กำลังทำ YouTube อยู่หรือว่ามีความสนใจในการทำ YouTube แล้วก็มาศึกษาจะได้ทำคลิปนี้นะคะไป
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือนำคลิปนี้ไปเป็นความรู้ได้ในระดับหนึ่งไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าก็พยายามจะหาสาระมาให้คลิปแล้วนะคะหลังจากที่ก็มีแต่คลิปแต่งหน้าคลิปพากินพาเที่ยวนู่นนั่นนะคะก็คลิปนี้นะคะก็มีสาระแล้วนะคะปรบมือค่ะ yeah! ก็สำหรับคลิปนี้นะคะออก็จบแค่นี้นะสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้มาพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะได้เทคนิคอะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดมีนะก็จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะคะได้รับรู้กันเนาะก็สำหรับคนที่กำลังทำ YouTube หรือว่าเป็นครีเอเตอร์หรือว่าเป็นแบบยูทูบเบอร์นะคะแบบออยก็คือเพิ่งเริ่มทำเนาะแล้วก็พยายามจะหาความรู้ในด้านนี้แล้วก็ถ้ามีความรู้อะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆที่กำลังความสนใจด้านนี้อยู่นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากช่องออยลี่ครีเอทไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อให้ไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อๆไปนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยนะคะก็จะได้ขึ้นไปแจ้งเตือนเป็นข้อความเป็นการแจ้งเตือนเป็นกระดิ่งนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย